กับชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรที่มอบให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณแฟนๆของเผ่าพงจงขจรทุกๆคนที่ให้ความรักความเมตตามาอย่างเหนียวแน่นตลอดมาความสุขที่ผมได้ร้องเพลงคือการได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของแฟนๆของผมทุกๆคนนะครับแต่เมื่อมีวันพบมันก็ต้องมีวันจากผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่พิเศษที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของอาชีพศิลปินเผ่าพงจงขจรครับโมนัสบุรพาจะมาทำไมฉันก็อยากจะมาดูศิลปินของฉันร้องเพลงบ้างไม่ได้หรือไงแกก็รู้นี่ว่าไอ้เผ่ามันไม่ใช่นักร้องในค่ายของแกอีกแล้วมันเพิ่งประกาศอำลาแฟนๆบนเวทีเมื่อกี้ฉันรู้ฉันถึงอยากจะมาดูมันเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ยแกอย่าเข้าไปเลยดีกว่าฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่มีอะไรก็คุยผ่านทนายมาแล้วกันแกคิดจะฟ้องฉันอีกคนหนึ่งฉันไม่มีปัญญาจ้างทนายหรอกเพราะผลประโยชน์ของฉันมันก็แค่น้อยนิดคิดซะว่าฉันยกให้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการตอบแทนที่แกเคยช่วยชีวิตพ่อฉันไว้แต่ฉันไม่อยากให้แกเข้าไปทำลายบรรยากาศดีๆของไอ้เผ่ากับแฟนเพลงของมันฉันไม่เคยโกงเว้ยทุกอย่างมันเป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนไขที่แกใช้ความฉลาดแกมโกงตุกติกหลอกคนมันนอกซื่อๆอย่างพวกเราเหรอแกกลับไปซะเถอะบุรพาเฮ้ยเดี๋ยวคือที่ฉันมาในวันนี้เนี่ยฉันอยากจะมาบอกข่าวดีกับมันฉันสืบหาที่อยู่ของอับสอนได้ฝากให้มันด้วยถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะขัดกับเรื่องผลประโยชน์แต่ฉันก็ไม่ใจไม้เส้นละกรรมทำให้มันสูญเสียทุกอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฉันพอจะชดเชยให้มันได้ก็แล้วกันเป็นไงบ้างภารกิจของฉันมันจบแล้วเพื่อนฉันหวังว่าเพลงที่ฉันร้องมันคงจะดังไปถึงอับสอนนะต้องได้สิบางทีมันอาจจะไม่ได้นานอย่างที่แกคิดก็ได้
ฉันได้ที่อยู่ของอับสอนมาแล้วแกมาจากไหนวะจากไหนก็ไม่สำคัญหรอกไปเราไปตามหาอับสอนกันเดี๋ยวแกเอาเวลาไปดูแลพ่อแกเถอะเพิ่งหายป่วยไม่ใช่เหรอแต่ว่าฉันไปคนเดียวได้ฉันจะไปคุยกับอับสอนด้วยตัวของฉันเองพี่เดี๋ยวนะตายยากตายเย็นเหลือเกินนะมึงไอ้เผ่าก ูเคยสาบานกับมึงนะว่าเราจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปเราจะไม่ทรยศหักหลังกันจะไม่ทอดทิ้งกันแต่กูขอโทษนะที่กูทำให้มึงไม่ได้แต่ไม่เป็นไรกูจะชดใช้ให้มึงเองจะเผาศพพี่มึง